เอาละครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ True Insider ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับวงการบันเทิงเนี่ยหลายคนก็อาจจะมองว่ามันอยู่ยากนะครับเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงเหลือเกินแล้วคงจะยากที่จะหามิตรแท้นะครับจริงๆขนาดนั้นเลยจะว่าไปมันก็ทั้งถูกแล้วก็ผิดนะใช่แต่ต่อว่านะยังมีอีกหลายคู่ที่เรียกว่าเป็นแบบอยู่ในวงการและเป็นเพื่อนรักเพื่อนซีดาราหลายคู่เลยค่ะพี่พุทธใช่ครับยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยก็อาจจะมีบรรดาแก๊งนางฟ้าแล้วก็อีกหลายๆกลุ่มนะครับซึ่งเหนียวแน่นกันมากๆใช่แล้วแล้วนอกจากแก๊งนางฟ้าเนี่ยก็อย่างที่พี่พุทธบอกไปว่ามีอีกหลายคนที่เป็นเพื่อนซีดาราจะมีคู่ไหนบ้างมีใครบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะเจี๊ยบโสภณภากับอ้อมพิยดาคู่เพื่อนรักที่คบกันมายาวนานความสัมพันธ์ของพวกเธอเรียกได้ว่าไปอย่างเรียบๆง่ายๆแต่ไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันให้เป็นข่าวคงจะรู้นิสัยกันเป็นอย่างดีเพราะได้ร่วมทำงานมาด้วยกันทั้งรายการโทรทัศน์ล่าสุดมาเป็นผู้จัดละครร่วมกันก็หวังว่าจะช่วยกระชับสัมพันธ์ให้แนบแน่นขึ้นไปอีกค่ะซึ่งในวงการบันเทิงก็มีหลายคู่ที่เป็นเพื่อนซีปื้อกันค่ะจะมีใครบ้างTrue Insiderรวบรวมมาให้ดูกันแล้วค่ะคู่นี้ทาทะยังกับเก๋ชลดาเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันมาเยอะทั้งข่าวร้ายๆที่ฝ่ายทาทะต้องเจอซะส่วนใหญ่แต่เพื่อนที่แสนดีอย่างเก๋ก็ออกโรงปกป้องชี้แจงกับสื่อแทนเพื่อนรักงานนี้ต้องบอกว่าทาทะโชคดีมากที่เพื่อนคนนี้รักเธอขนาดนี้ค่ะเพื่อนรักตัวเล็กดิวอริสราและกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ที่คบกันมาตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการทำให้ทั้งคู่รู้จักนิสัยใจคอกันเป็นอย่างดีไม่ว่าอีกคนจะเจอมรสุมข่าวร้ายแรงแค่ไหนเพื่อนก็ยังไม่ทิ้งไปไหนคอยอยู่เป็นกำลังใจให้เสมอดูรูปได้จาก Instagram ที่ดูไปยิ้มไปกับความน่ารักของพวกเธอค่ะเพื่อนรักลูกครึ่งแห่งวงการนัทมีเรียและแอนทองประสมที่ซีกันมาตั้งแต่ยังเป็นวัยละอ่อนจนตอนนี้คนหนึ่งก็แต่งงานไปแล้วอีกคนประสบความสำเร็จกับการเป็นผู้กำกับแต่ทั้งคู่ก็ยังคงเป็นเพื่อนซีกันไม่เปลี่ยนถึงแม้จะอยู่กันคนละวงการก็ตามค่ะสองสาวเจนนี่กับนานาไรบินาคงไม่ต้องบอกว่าซีกันขนาดไหนหลังจากที่เจนนี่โดนข่าวร้ายๆมาตลอดเพื่อนอย่างนานาก็อยู่ข้างเธอไม่เคยห่างไปดูแลถึงต่างประเทศแถมยังพาลูกแฝดมาให้กำลังใจเพื่อนคนนี้ทำเอาแผลใจหายเป็นปริดทิ้งคู่นี้ซีมาตั้งแต่อยู่ช่องเดียวกันยันย้ายช่องชมพู่อริยากับเอมมี่มรกตเรียกได้ว่าความห่างไม่ได้ทำให้พวกเธอรักกันน้อยลงเลยเพราะยังคงติดต่อกันอยู่ตลอดแล้วคู่นี้ยิ่งคบออร่าความสวยก็ยิ่งเปล่งออกมาทั้งคู่การแต่งตัวนั้นไม่เป็นรองใครคงต้องรอดูกันละค่ะว่าใครจะเป็นเจ้าสาวกันก่อนเพื่อนซีคู่หมูอ้ําพัชราภากับเมย์เฟื่องอารมณ์ที่ความสัมพันธ์เริ่มมาจากการแสดงละครเรื่องเดียวกันถึงขนาดเรื่องกิ๊กๆกันๆของฝ่ายชายเพื่อนคนสนิทอย่างอ้ําก็ช่วยเมย์ต่อกรมาแล้วทุกครั้งส่วนเมย์เองก็เชียร์ให้เพื่อนรักรีบแต่งงานมีลูกมาไว้เป็นเพื่อนเล่นกันเร็วเพื่อนคู่สีผิวขาวแป้งอัญจิรากับเมย์พิชนาธที่ล่าสุดเราก็เห็นกันไปแล้วว่าความรักของพวกเธอยังไม่เคยจางหายไปไหนที่สาวเมย์มีข่าวปัญหาเรื่องหัวใจเพื่อนอย่างแป้งก็อดไม่ได้ที่ต้องมาอยู่เป็นกำลังใจให้เพื่อนคนนี้ค่ะทั้งยังลง Instagram พร้อมข้อความซึ้งๆที่น่าจะทำให้เพื่อนน้ำตาคลอได้วียากว้าวเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความโชคดีนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมนั้นนะฮะจะมีเพื่อนสักคนหนึ่งเอาไว้คอยร่วมทุกข์ร่วมสุขในทุกๆโมเมนต์ของชีวิตใช่แล้วค่ะซึ่งดูแต่ละคนเนี่ยแต่ละคู่อ่ะตอนรู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนแท้กันมากๆเลยอ่ะคือมีปัญหามีอะไรกันก็คอยช่วยเหลือกันตลอดเวลาเรียกว่าซัพพอร์ตกันสุดๆไปเลยนั่นจริงนะครับเอาละครับ